วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องนี้กันนะคะเรื่องของการควบคุมตัวละครนะคราวที่แล้วเนี่ยครูหญิงให้ทำเกมฟุตแมตช์ไปแล้วนะคะแล้วก็แต่มีคนส่งมาแค่ไม่กี่คนเองเดี๋ยวตอนท้ายแล้วจ้ะเดี๋ยวตอนท้ายๆคาบเดี๋ยวครูหญิงจะไอ้นี่อีกทีนึงเนาะให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าเด็กไม่ส่งมาครูไม่รู้ว่าเด็กๆทำได้หรือเปล่าหรือว่าติดปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเนื้อหาของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกับฟุตแมตช์นะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของการควบคุมตัวละครนะคะก็คือว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนก็คือว่ามันมีเกมจำได้ไหมฟุตแมตช์อันนี้เราใช้กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกมตอนที่เรียนสแคทแรกๆเลยนะคะตอนต้นๆคาบครูหญิงเคยให้ทำอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าจะมีบางคนน่ะที่ทำไม่ได้แต่ว่ามีบางคนเนี่ยจะทำตัวนี้ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเกมนะคะฟุตแมตช์ที่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวครูหญิงให้ดูตัวอย่างก่อนนะเนาะอันนี้ก็คือบางคนที่อาจจะทำไปเสร็จแล้วบางคนก็อาจจะไม่เสร็จนะคะไม่ไปอีกเฮ้ยเดี๋ยวนะครูหญิงลองก่อนนะก็คือเกมที่เราทำนี่จริงๆเด็กต้องมีแบบฟาวอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะดูคร่าวๆก่อนก็คือที่เราทำเกมกันเนาะจับคู่ผลไม้ถ้าไม่ตรงก็จะเด้งกลับมาที่เดิมแต่ถ้าตรงมันก็จะหายไปแบบนี้นะapple อ้าวบานาน่าไม่หายอ๋อบันดีเลย์อันนี้ก็คือเกมที่เราทำกันไปแล้วฟรุตแมทนะคะอันนี้มาดูตัวอย่างอีกอันนึงนะคะตัวอย่างอันนึงก็คือเกมอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเกมแต่ว่าตอนนี้ครูหญิงไม่ได้จับเมาส์นะครูหญิงใช้แป้นพิมพ์นะคะในการเล่นแบบนี้กระโดดก็คือครูหญิงกดสเปซบาร์อยู่นะอันนี้ก็คือเป็นเกมอีกชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการควบคุมตัวส่วนที่มันต่างกันของทั้งสองเกมนี้นะคะก็คือเรื่องของการควบคุมตัวละครหรือว่าส่วนติดต่อผู้ใช้นะคะเกมฟุตแมทเนี่ยเราจะใช้เมาส์ในการลากคลิกลากสิ่งต่างๆหรือคลิกลากวัตถุนะคะแต่ว่าเกมเจ้าหมาตัวเนี้ยนะคะจะเป็นเกมที่เราควบคุมโดยการใช้แป้นพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นมันต่างกันตรงนี้ดังนั้นการควบคุมตัวละครเนี่ยที่คุณครูสอนมาแล้วนะคะก็คือคุณครูสอนจะใช้แต่ตัวเมาส์นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้แป้นพิมพ์ในการควบคุมตัวละครกันเพิ่มเติมนะคะโอเคแต่ก่อนที่จะไปเรื่องนั้นนะคะคุณครูมีอีกคำสั่งหนึ่งที่จะมาเพิ่มเติมนะเพื่อทำให้เกมของเราเนี่ยมันดูสมจริงสมจังนะคะหรือว่าดูแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจริงมากขึ้นนะคะโอเคเรื่องแรกเลยบล็อกคำสั่งแรกก็คือบล็อกกลายนะคะบล็อกคำสั่งกลายเนี่ยจะเป็นบล็อกที่ทำให้ตัวละครเคลื่อนที่แบบสมูทก็คือลื่นไหลไม่ได้กระตุกแบบนี้ถ้าตอนนี้เกมของบางคนเนี่ยถ้าจำได้เหมือนตอนป.4ที่เราเคยทำงานกันที่เราใช้เกมคุณแม่เห็นไหมผีเสื้อนะคะความลับของผีเสื้อคุณแม่กับคุณลูกเดินเหมือนลอยมาเจอกันนี้ใช่ไหมคะแล้วหรือไม่ก็มันกระตุกคือเวลาเดินเพราะเราใช้คำสั่งอะไร move weight มันก็จะกระตุกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคำสั่งกลายเนี่ยจะเป็นคำสั่งที่ทำให้เราเคลื่อนที่แบบสมูทมากขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นคำสั่งที่เป็นของตัวโปรแกรมสแคทเลยนะคะซึ่งการใช้คำสั่งเนี้ยไม่ยากเลยง่ายๆเดี๋ยวเราจะมาลองทำกิจกรรมนี้ก่อนนะคะโดยการใช้คำสั่งกลายนี่แหละนะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูหญิงให้เด็กๆนะคะ เปิดเข้าโปรแกรมสแคร์ก่อนเลยนะจ๊ะโอเคใครยังไม่เข้าสแคร์เข้าสแคร์ก่อนเลยนะแล้วก็ไปที่ create นะคะไม่ต้องเปิด footmat ขึ้นมานะวันนี้เราจะทำอีกตัวหนึ่ง
วันนี้กิจกรรมเราจะไม่เกี่ยวกับตัวฟุตแมทนะคะใครเข้าได้แล้วลบตัวละครแมวไปเลยนะเราไม่ได้ใช้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆไปเพิ่มพื้นหลังนะคะเพิ่มพื้นหลังให้เหมือนตัวอย่างของคุณครูเลยนะเป็นรูปอะไรอะป่ามันจะเหมือนมีถ้ำอยู่อันนี้เนี่ยอันนี้เมาน์เทนนะคะเป็นภูเขาแล้วก็มีถ้ำอยู่อันนึงเอาพื้นหลังอันนี้นะแล้วก็ไปเพิ่มตัวละครหมีมาเอาหมีตัวหมีเดินนะคะแบร์นะคะ walking นะอันนี้นะใครได้แล้วนะคะให้เด็กๆไปปรับนะคะปรับตัวละครนะให้มันไซส์ประมาณ70นะคะจาก100นี่นะเอา70พอ70นี่ปึ๊บจากนั้นนะคะก็ใส่บล็อก go to ให้เขานะคะให้คุณหมีเลยนะให้คุณหมียืนอยู่ที่ตำแหน่ง x ลบ174 174อย่างนี้แล้วก็ส่วน y ก็อยู่ที่0นี่เขาจะมาอยู่ที่ริมๆขอบๆหน้าจอแบบนี้เลยเห็นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะกูยังขยายให้ทีนี้การใช้บล็อกคำสั่งกลายนะคะการใช้บล็อกเดี๋ยวก่อนจะใช้กลายเนาะครูหญิงให้ใช้คำสั่งเหมือนในหนังสือก่อนก็ครูบอกว่าให้ go to ของหนูเนี่ยเป๊ะๆตามครูเลยทำไม่ได้ก็ x เป็นลบ174ไงพิมพ์เอาพิมพ์เอาดิพิมพ์ก็ได้เหรอเอาพิมพ์ดิเอาจริงๆอะไรอะไรของเอมมี่เอมมี่จะใช้ขยับเอาเหรอขยับตัวเอาเหรอนั่งขยับนานมากพิมพ์เอาเลยพิมพ์เอาเลยสงสารเขานะคะทีนี้การใช้คำสั่งกลายนะคะการใช้คำสั่งกลายนี่ง่ายมากๆเดี๋ยวเราจะให้หมีเนี่ยเดินกลับไปที่บ้านให้ได้นะคะก็วิธีการง่ายๆเลยใช้คำสั่งกลายนะคะคำสั่งกลายก็จะอยู่ในแท็บ motion นี่แหละถูกว่าหนูนั่งขยับนานแค่ไหน คำสั่งกลายนะจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะก็ลากมาเอ้ยขอโทษผิดอันนี้มันอยู่ใกล้ๆกันเอากลายที่มี xy นะมาอยู่ตรงนี้จากนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องระบุก็คืออันนี้เราระบุว่าจะให้เขาขยับทีละกี่วินาทีนะคะส่วนตรงนี้ข้างหลังก็คือบอกตำแหน่งว่าจะให้เขาขยับไปที่ตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นเราจะให้หมีมาอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมเดินมาอยู่ที่ถ้ำวิธีการง่ายสุดครูหญิงเอาง่ายๆเลยก็จับเขามาเลยจับเขามายืนแถวๆถ้ำจะให้มาที่ถ้ำใช่ไหมผู้หญิงขยับนิดนึงกลับบ้านอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้เสร็จเราไปดูตำแหน่งค่ะเห็นไหมตำแหน่ง x จะเป็น101 y เป็น14ก็มาเปลี่ยนเอาเลยค่ะง่ายๆเลย101 y ก็เป็น14นี่แบบนี้เลยเปลี่ยนที่คำสั่งกลายนะทีนี้หลังจากนั้นเราก็ลองกดรันดูพอเรารันโปรแกรมสังเกตนะคุณหมีก็จะค่อยๆเดินมาฟึบเห็นหรอฟึบนี่แต่ตอนนี้คุณหญิงว่าเขาเดินเร็วอ่ะอยากให้เขาเดินช้าลงได้ไหมได้ค่ะ
ทำยังไงคะไปปรับตรงไหนดีตรงไหนคะข้างหลังกายอ่ะเออนี่ไงข้างหลังกายนะคะในหนังสือเนี่ยเมื่อกี้ในหนังสือหน้าไหนอ่ะหน้า13 14อ่ะค่ะเขาก็บอกไว้อยู่นะคะว่าตัวเลขที่อยู่ข้างหลังคำว่ากายเนี่ยยิ่งเลขมากหมายความว่าเขาก็จะเคลื่อนที่ช้าลงนะคะเลขน้อยๆก็จะเคลื่อนที่เร็วอ่ะสมมติคุณหญิงเอาสัก3วินะคะแล้วลองรันใหม่ปึ๊บเห็นไหมมีสโลโมชั่นไปแล้วนะคะเห็นไหมการใช้คำสั่งกายก็จะต่างกับที่เราเคยใช้กันเนาะก่อนหน้านี้เราใช้ move weight ใช่ไหมมันก็จะทำให้มันไปแหละแต่ว่ามันจะแบบกระตุกนิดนึงแต่ว่าการใช้คำสั่งกายเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนที่แบบค่อยๆไปสมูทมากกว่าเดิมนะอ่ะทำค่ะให้เวลาทำตอนนี้เด็กๆทำอันนี้เสร็จแล้วนะทุกคนทำกิจกรรมที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือหมีเราเดินไปที่ทำได้แล้วนะคะโดยการใช้คำสั่ง go to กับ cry นะคะทีนี้เมื่อกี้ที่เพื่อนบอกว่าเอมี่บอกหมีมันเหมือนลอยไปใช่ไหมคะเหมือนวิญญาณหมีลอยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอีกคำสั่งหนึ่งนะคะอีกบล็อกหนึ่งที่จะทำให้มันดูสมจริงสมจังมากขึ้นนะคะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนชุดตัวละครนะคะจะอยู่ในหนังสือนะหน้าที่35นะคะเด็กเปิดดูตามเลยการเปลี่ยนชุดตัวละครชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าการทำให้ตัวละครมันมีการเคลื่อนที่เหมือนจริงไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนพูดแล้วปากขยับเดินแล้วเหมือนก้าวเดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันจะเหมือนกับหลักการเวลาที่เขาทำการ์ตูนแอนิเมชันก็คือจะต้องทำภาพอย่างเช่นภาพแรกปากขยับใช่ไหมภาพแรกก็ต้องเป็นปากแบบปากปิดก่อนภาพที่สองก็เป็นปากอ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาปิดอ้าปิดอ้าปิดอ้ามันก็จะเหมือนกับปากกำลังขยับอยู่ใช่ป่ะเหมือนกันหลักการเดียวกันเลยค่ะก็คือเราจะใช้บล็อกที่ชื่อว่า next costume ในการเปลี่ยนท่าทางแต่มีข้อแม้ว่าตัวละครตัวนั้นจะต้องมีท่าทางด้วยเช่นถ้าเราอยากให้ปากขยับใช่ไหมตัวละครของเราก็ต้องมีเป็นภาพตัวละครชุดแรกเป็นปากตัวละครชุดที่2ก็คือเป็นปากอ้าเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำเพิ่มก็คือเรื่องของการทำชุดเขาเรียกว่าชุดตัวละครนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวละครเรามีชุดตัวละครพร้อมหรือยังนะคะวิธีการจริงๆมันทำได้นะมันทำได้แต่ว่าเดี๋ยวคุณหญิงจะแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันแต่พอดีว่าคุณหมีตัวเนี้ยคุณหญิงมันเป็นตัวละครที่อยู่ในโปรแกรมสแคทนะคะเพราะฉะนั้นเขามีชุดตัวละครให้เราแล้วรู้ได้ยังไงโอเคเดี๋ยวตอนนี้คุณหญิงไปคลิกที่แท็บนะคลิกที่ตัวละครคุณหมีนะแล้วไปดูที่แท็บคอสตูมนี่เห็นไหมคะสังเกตตอนนี้คุณหมีเห็นไหมโอ้คุณหมีคนนี้เขามีชุดตัวละครอยู่ทั้งหมด8ชุดเราไม่ต้องเสียเวลาทำเลยคือมันเป็นตัวละครที่อยู่ในโปรแกรมมันทำไว้ให้แล้วก็คือรูปแรกนะคะรูปแรกจะเหมือนเครื่องคุณหญิงดีเลยไหมดีเลยป่ะไม่นะนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ป่ะคุณหญิงก็ว่ามันเหมือนเน็ตมันไม่ค่อยดีก็คือรูปแรกใช่ไหมมีไลค์เหมือนกันรูปแรกก็คือขาเขาจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมพอรูปที่สองปุ๊บขาเขาจะขยับนิดนึงเห็นป่ะพอรูปที่สามก็ขาขยับอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทำชุดตัวละครแบบนี้เอาไว้ก่อนนะคะซึ่งจริงๆถ้าเกิดใครที่วาดไม่ค่อยเก่งนะคะวาดรูปไม่ค่อยเก่งเนี่ยมันอาจจะต้องมาเสียเวลาทำคุณครูก็เลยให้ใช้ตัวละครที่มันมีอยู่แล้วในโปรแกรมสแคร์เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำชุดตัวละครเอาไว้แล้วเราก็แค่เข้าไปดูว่าตัวละครไหนที่มีชุดอยู่แล้วเนาะจากนั้นเราก็สามารถเอามันมาทำได้เลยวิธีการทำเราใช้คำสั่ง next costume ใช่ไหมดังนั้นคุณหญิงเอากลายไปทิ้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนนะคะโค้ดเพิ่มนี่ตามนี้เลยใส่โค้ดตรงนี้ลงไปเลยค่ะตามนี้เลยสังเกตว่าชุดคำสั่งที่คุณครูให้มาเนี่ยอะไรมันหายไปคะอะไรมันหายไป
ฮะ repeat ใช่ไหมตัวเลขข้างหลังคำว่า repeat เพราะว่าอันนี้ครูหญิงจะให้เด็กลองใส่เองค่ะลองเองเลยค่ะว่าเราจะต้อง repeat ทั้งหมดกี่ครั้งคุณน้องหมีเราถึงจะเดินไปถึงถ้ำได้โดยการเดินขยับขาด้วยนะส่วน repeat ลองใส่เองค่ะว่าเขาจะต้องเดินทั้งหมดกี่รอบเขาถึงจะเดินไปที่ถ้ำได้พอดีครูแต่ของหนูมันขึ้นมาให้เองเลยนะว่าลูกค้าขึ้นมากี่รอบขึ้นมาว่า10อ่ะลองสิเอมี่ก็ลองรันโปรแกรมดูดิ10รอบถึงถ้ำเปล่าถึงปะล่ะไม่ถึงไม่ถึงก็ใช่ไงก็ครูหญิงถึงบอกว่าให้ไปลองใส่เอง10ที่เขาให้มามันไม่ถึงโอเคอ่ะครูหญิงลอง26ค่อยๆเดินจะแววแววเดินแบบสโลโมชั่นไปอ่ะเดินเร็วๆเดินช้าจังเอาใหม่มันเดินช้าไปอ่ะผู้หญิงใจร้อนเอาขอเป็น 0.2 แล้วกันโอ้ช้าอ่ะ 0.1 เลยเร็วๆไปเดินเร็วๆเดินเร็วช่วยก็ได้26ก็ได้ก็ถือว่าถึงถ้ำแล้วเหมือนกันเมื่อกี้เพื่อนบอก30ใช่ไหมครูคะทำไมของผมมันเป็นเดินตอนที่มันถึงถ้ำอะทำไมคะมันเพิ่งไปมีแบบท่าทางตอนเดินตอนที่มันทำท่าทาง next costume อยู่ที่ไหน next costume ต้องอยู่ใน repeat นะดูดีๆผมเอาไว้ใน repeat นี่ไงมันต้องอยู่ใน repeat นะมันถึงจะสลับท่าทางผมเอาไว้ใน repeat แล้วค่ะเอาแบรนด์อันนั้นออกหรือเปล่านี่นะดูดีๆนะเนี่ยมันต้องอยู่ในนี้นะเนี่ยเห็นไหม next costume wait move มันต้องอยู่ใน repeat นะครับมันถึงจะสลับท่าทางให้มันก็จะเอาไอ้ตรงชุดตัวละครที่ขุยงบอกไงตรงเนี้ยมาสลับกันคำสั่ง next costume ก็คือจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆก็คือมันก็จะไปเปลี่ยนจากท่าที่1เป็นท่าที่2เป็น3 4 5 8แล้วก็วนกลับมามันก็เลยดูเหมือนว่าหมีมันกำลังเดินอยู่นะคะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้คำสั่ง next costume นะทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งครูหญิงต่อนะมีใครยังไม่ได้ไหมได้หมดแล้วนะอันนี้อยากให้ลองทำเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราทำเขียนโปรแกรมตอนหน่วยของ STEM นะคะเด็กๆสามารถเอาคำสั่งพวกเนี้ยมาประยุกต์ใช้ได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเกมเราอะต้องการให้มันมีการเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอาคำสั่งพวก next costume หรือว่า glide เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำเกมให้มันสมูทมากขึ้นได้นะคะโอเคทีนี้เนื้อหาอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้เราจะเรียนเนื้อหากันทั้งหมด2เรื่องนะเมื่อตะกี้ไอตอนเกมคุณน้องหมาที่ไปเก็บตัวอักษรจำได้ไหมมันเป็นเกมที่ควบคุมโดยการใช้คีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์นะคะการควบคุมตัวละครเด็กๆเปิดไปเลยนะคะหนังสือหน้า36กับ37นะครูหญิงอธิบายทีเดียวเลยนะคะการควบคุมตัวละครด้วยคีย์บอร์ดนะคะหรือว่าแป้นพิมพ์เนี่ยก็คือตามชื่อเลยค่ะนอกจากที่เราจะใช้เมาส์ในการควบคุมเกมได้แล้วเราจะอยากใช้แป้นพิมพ์ในการทำเกมนะคะเราก็สามารถใช้งานได้นะคะซึ่งในอีเวนต์นะคะสังเกตว่าในบล็อกอีเวนต์ในกลุ่มบล็อกอีเวนต์เนี่ยปกติเราจะใช้บล็อกคำสั่งที่ชื่อว่า when green flag kick ใช่ไหมอันนั้นจะเป็นการบังคับด้วยเมาส์แต่ถ้าเราต้องการให้โปรแกรมมันควบคุมด้วยแป้นพิมพ์นะคะเราเปลี่ยนนะคะเป็นบล็อกนี้แทน when แล้วก็press นะคะก็คือพวกคีย์ต่างๆแล้วก็คีย์ press ก็คือเมื่อเรากดที่ตัวอะไร
นะคะให้มันทำงานอันนี้ก็คือแค่นี้เองก็สามารถเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยแป้นพิมพ์ได้แล้วซึ่งปุ่มบนแป้นพิมพ์เนี่ยเราสามารถเอามาใช้งานได้เยอะแยะเลยจะเป็นปุ่มลูกศรสเปซบาร์นะคะปุ่ม A B C A ถึง Z เลยปุ่มเลขตัวเลขก็ได้นะคะเอามาใช้ได้ซึ่งมันจะมีให้เราเลือกตรงนี้เนาะเดี๋ยวตอนทำเดี๋ยวคุณหญิงให้ดูอีกทีนึงทีนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำเกมกันนะคะโอเคใครที่ทำคุณหมีกลับบ้านได้แล้วนะคะเด็กๆไปสร้างไฟล์ใหม่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นน้องลิงปีนบันไดแทนไปที่ไฟล์แล้วก็นิวเลยจากนั้นก็ไปใส่พื้นหลังเอาลบแมวก่อนนะคะแล้วก็ไปเอาพื้นหลังเอาแบบเรียบๆก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวคุณหญิงจะให้ทดลองใช้เครื่องมือวาดรูปนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้พื้นหลังเขาเรียกอะไรเรียบๆเรียบๆเอาอันนี้ blue sky นะเอาพื้นหลังอันนี้นะแล้วก็ไปเอาน้องลิงมาน้องลิงเอาน้องลิงตัวนี้จากนั้นนะคะเราไปปรับนะไปปรับให้ตัวละครลิงตัวเล็กลงนิดนึงค่ะอันนี้แล้วแต่ค่ะเดี๋ยวจะปรับเป็นยังไงก็ได้นะผู้หญิงเอาสักประมาณตัวมันใหญ่ไปเอาสัก70หรือ80ก็ได้ประมาณนี้ให้ตัวมันเล็กหน่อยจากนั้นเราจะไปสร้างบันไดกันนะคะก็คือเมื่อตะกี้ที่คุณครูแนะนำเพิ่มเติมอะค่ะว่าการสร้างชุดตัวละครเนาะอย่างสมมติว่าคุณลิงตอนนี้นะคะคุณหญิงให้ดูก่อนนะที่คอสตูมลิงตัวนี้ก็สามารถขยับแขนได้นะคะมันจะขยับแขนขึ้นลงขึ้นลงเพราะว่ามันมีการสร้างไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการในคอสตูมเนี่ยมันสามารถเอามาใช้งานได้นะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยครูหญิงจะเอาให้มาแก้ไขตรงฉากละกันเนาะเพราะว่าตรงตัวละครเนี่ยเขาทำไว้อยู่แล้วนะคะอันนี้ครูหญิงจะสอนเรื่องของเครื่องมือในการแก้ไขนะคะมันแก้ไขได้ทั้งตัวละครสมมติว่าเด็กๆอยากจะทำตัวละครให้มันยิ้มอย่างเงี้ยก็เด็กๆก็ทำตัวละครตัวหนึ่งเป็นปากธรรมดาตัวที่สองเป็นยิ้มแค่นั้นเองนะคะก็สามารถเข้าไปแก้ไขตรงแถบเครื่องมือในการแก้ไขภาพได้นะแต่อันนี้คุณครูให้ทำแบบง่ายๆหน่อยก็คือเดี๋ยวเราจะมาสร้างบันไดนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูให้ไปสร้างที่ฉากเลยนี่กดตัวนี้เลยไปที่แบ็กดรอปก่อนนะคะจากนั้นมาที่แถบด้านซ้ายค่ะเห็นไหมมันจะมีแท็บแบ็กดรอปโผล่ขึ้นมาเราก็กดเข้าไปเลยจากนั้นเราทำบันไดมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ไหมคะเราก็เอาคลิกนี่ค่ะข้างล่างสุดเห็นไหมเครื่องมือรูปสี่เหลี่ยมกดลงไปเลยโอเคจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนสีค่ะสีจะอยู่ด้านบนตรงนี้ที่มีคำว่าฟิลนะคะกดลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เลือกเลยค่ะสีที่ชอบจะเอาสีอะไรก็ได้แล้วแต่เลยค่ะสมมติผู้หญิงขอเป็นสีแบบสีชมพูไปเลย จากนั้นอันนี้เอาไลน์คือสีขอบนะคะเด็กจะให้บันไดมีขอบก็ได้หรือไม่มีก็ได้อยากจะให้เป็นขอบสีก็เลือกได้นะคะหรือถ้าจะไม่ให้มีขอบเหมือนคุณครูนะคะก็เลือกเป็นไม่มีขอบไปเลยตรงนี้เลยแค่นั้นเองจากนั้นเราก็ลงมือวาดเลยค่ะวิธีการวาดก็ลากภาพวาดได้เลยง่ายๆเลยค่ะแค่นี้เองเห็นไหมได้แล้วเสาต้นที่หนึ่งต่อไปเราจะทำเสาต้นที่สองใช่ไหมคะเราไม่ต้องวาดใหม่เราสามารถใช้การคัดลอกเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะคะก็เราก็มากดที่เครื่องมือ select ก่อนแล้วเราก็เลือกก่อนนะคะว่าเราจะคัดลอกอะไรนี่เราจะคัดลอกอันนี้นะเราก็กดที่คำสั่ง copy เสร็จแล้วพอ copy ปุ๊บตอนนี้โปรแกรมมันจำเสาต้นนี้ไปแล้วเรียบร้อยเราก็ paste ได้เลยวางปุ๊บนี่ไงได้แล้วเสาต้นที่2เราก็ลากมันออกมานี่ได้แล้วเสา2ต้น
กะระยะเอาอะกว้างไปเดี๋ยวลิงปีนบันไดไม่ได้โอเคจากนั้นนะคะคุณหญิงว่ามันกว้างไปนี่จากนั้นตอนนี้มีเสา2ต้นแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ต้องทำคานเพื่อให้มันปีนขึ้นใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะใช้สี่เหลี่ยมเลยง่ายๆเปลี่ยนสีนิดนึงก็ได้จะได้สวยๆเอาสีอะไรดีนะสีน้ำเงินแล้วกันจากนั้นกูก็วาดเลยค่ะนี่เป็นคานสำหรับปีนปึ๊บเสร็จแล้วอันที่หนึ่งจากนั้นไม่อยากวาดใช้การคัดเลือกเอาเลยจ้ะเหมือนเดิมจ้ะกดไปที่ select นะคะแล้วก็เลือกค่ะเลือกสี่เหลี่ยมรูปนี้แล้วก็ copy จากนั้นเราก็ paste ปึ๊บแล้วก็ดึงมันไปวางแค่นี้เองจากนั้นต้อง copy ใหม่อีกรอบหนึ่งไหมไม่ต้องแล้วนะคะก่อน copy หรือคัดลอกเนี่ยเราทำแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเราจะให้เขาโปรแกรมเขาจำรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินอันนี้ไว้ใช่ไหมเรากดแค่ครั้งเดียวจากนั้นเราจะ paste หรือว่าวางกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราจะไป copy รูปใหม่รูปที่เขาเซฟหรือว่าจำไว้รอบแรกมันจะหายไปนะผู้หญิงก็ paste เอาเลยง่ายๆไม่ต้องมาเสียเวลาวาดมันก็เท่ากันด้วยก็เพสแล้วก็ไปวางไปวางไปวางเห็นไหมคะเพสแล้วก็ไปวางนี่สร้างบันไดให้ได้ไปวางปุ๊บวางไปขยับไปเพสไปวางเกือบแล้วนะเกือบสำเร็จแล้วนะนี่เรียบร้อยฟึบขั้นสุดท้ายนี่ได้บันไดละเดี๋ยวเราจะให้น้องลิงปีนบันไดแล้วนะใครทำได้แล้วก็กลับมาที่แท็บโค้ดนะคะนี่แท็บโค้ดปุ๊บเดี๋ยวเราจะกลับมาเขียนโปรแกรมกันเอาน้องลิงมาวางปุ๊บตอนนี้ทุกคนได้ฉากแบบนี้แล้วนะได้บันไดแล้วมีน้องลิงแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนสคริปต์ให้คุณน้องลิงเนี่ยปีนบันไดนะคะโดยการใช้กดปุ่มนะปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์นะคะก็คือใช้ เรื่องของการควบคุมด้วยแป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดกันนะคะคำสั่งก็คือตามในหนังสือเลยค่ะนี่หนังสือหน้านี้นะกิจกรรมที่6เดี๋ยวให้เด็กๆลองทำตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยนี่เขียนให้เหมือนอันนี้เลยนะทั้ง2อันเลยนะทำเลยค่ะก็คือถ้าเราเขียนเสร็จนะคะก็คือตรงนี้เนาะเห็นไหม when key paste ก็คือเปลี่ยนจากปกติเราจะเลือก when green flag click ใช่ไหมคะ when green flag click เนี่ยมันจะเป็นการเมื่อเรากดนะคะกดเมาส์นะคะไม่ใช่กดธงเขียวมันถึงจะทำงานแล้วเราก็ควบคุมโดยการใช้เมาส์เนาะแต่อันเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นการควบคุมโดยการใช้แป้นพิมพ์นะคะซึ่งการใช้แป้นพิมพ์ของเราเนี่ยก็คือ when up arrow คือเมื่อเรากดลูกศรขึ้นนะคะก็น้องลิงเขาก็จะมีการเปลี่ยนชุดตัวละครด้วยเพราะว่าเรามีคำสั่งใน costume ใช่ไหมแล้วเราก็ change y เด็กๆลองบอกหน่อยซิว่าทำไมคุณหญิงถึงใช้ change y คุณหญิงถามว่าทำไมถึงต้องใช้ change y รู้ไหมใช้ change x ได้ไหมใช้เชน x ได้ไหมเพราะนั้นคุณครูใช่ถูกต้องคุณครูเขาอยากให้เขาเคลื่อนที่เป็นแบบขึ้นไปอะนะคะเป็นแนวตั้งก็คือก็เลยต้องใช้เชน y ไงคะคุณหญิงลองกดธงเขียว play ดูนะตอนนี้คุณครูไม่ได้กดเมาส์นะคุณครูใช้กด up arrow คือกดลูกศรขึ้นบนแป้นพิมพ์นะคะเห็นไหมน้องลิงก็จะขึ้นบันไดได้ลิงขึ้นบันไดได้ละจากนั้นถ้าคุณครูอยากจะให้เขาลงบันไดก็ทำเหมือนเมื่อกี้ค่ะนี่ไงนี่ก็เขียนสคริปต์อันนี้ข้างล่างนะคะแต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือสังเกตมันมีสิ่งที่ต่างกันก็คือเราจะให้กดลูกศรล่างแล้วเขาลงบันไดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น down arrow เนา
แล้วก็จากตรงนี้สังเกตเห็นไหมคะเราต้องการให้เขาเคลื่อนที่ในแนวตั้งเหมือนเดิมแต่ต้องการให้เขาลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นจากปกติ y มันเป็น10เราก็เปลี่ยนเขาแค่เป็นลบ10แค่นี้เองคุณหญิงทำให้ดูแล้ววิธีการอะไรเดี๋ยวใจเย็นทำไมของลบฮะไม่คือปูเหมือนครูอะแป๊บนึงเดี๋ยวครูหญิงจะบอกว่าทำไมของเอมี่ไม่ได้ของเอมี่ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมโน้ตบุ๊กค่ะเอ้ยใช้โน้ตบุ๊กเหรอเอ้ยใช้โน้ตบุ๊กทำได้ดีเดี๋ยวครูหญิงทำให้ดูแป๊บนึงแต่ต้องใส่แบบนี้ด้วยนะนี่นะแก้ตามครูนะมันขึ้นลงไม่ได้อ่ะดูก่อนก็กดทองเขียวยังกดทองเขียวก่อนให้มันให้โปรแกรมมันทำงานก่อนสิฮะหาบล็อกไม่เจอหาบล็อกไม่เจออีกแล้วก็เหมือนเดิมนี่นี่นี่แล้วเวลาทำอันข้างล่างใช้ดูพิเคทเลยลูกใช้ดูพิเคทสิครูหญิงเคยสอนดูพิเคทแล้วไม่ใช่หรอไม่ต้องมานั่งเขียนเวลาทำดูพิเคทคือการก๊อปปี้ก็เนี่ยคลิกขวาแล้วก็ดูพิเคทเห็นเปล่านี่ไงจะไปเสียเวลาทำทำไมในเมื่อชุดข้างบนนี่ถูกแล้วเราก็ก๊อปปี้มาเลยแล้วเมื่อกี้ที่คุณหญิงบอกต้องเปลี่ยนก็คือเราอยากจะให้เขากดลูกศรลงแล้วเขาลงมาข้างล่างใช่ไหมเราก็เปลี่ยนตรงเนี้ยจากขึ้นไม่ได้จริงๆ up arrow เป็น down arrow นะคะแล้วตรงนี้เราก็ต้องเลือกเป็นลบ10เพราะเราต้องการให้เขาลงมาข้างล่างใช่ต้องเปลี่ยนเป็นค่าลบทำไมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหนูก็ทำไม่ได้เหมือนกันโอเคทีนี้ถ้าเกิดใครเขียนสคริปต์ได้แบบคุณครูแล้วนะน้องลิงก็จะปีนขึ้นบันไดลงบันไดได้แต่ทีนี้มีข้อแม้นิดนึงอ่ะฟังก่อนสิมีบางคนบอกครูหนูเขียนเหมือนครูเป๊ะๆเลยแต่มันทำไม่ได้มีข้อแม้นิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดใครใช้โทรศัพท์ใครใช้สแครปในโทรศัพท์หรือในแท็บเล็ตหรือใน iPad ที่มันไม่มีแป้นพิมพ์อ่ะไม่มีแป้นพิมพ์เหมือนคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยจะใช้ไม่ได้จะรันคำสั่งที่มันเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคอนฟิกคือการโปรแกรมสแคร์มันยังไม่ซัพพอร์ตอุปกรณ์นะคะมันต้องใช้กับอุปกรณ์ที่มีแบบแป้นพิมพ์จริงๆอ่ะถึงจะกดได้นะเพราะฉะนั้นเด็กๆ เขียนถูกแล้วแต่ว่าโปรแกรมมันทำงานไม่ได้เท่านั้นเองโอเคประมาณนี้นะของหนูก็มีเป็นพิมพ์ไอ้เนี่ยไม่ใช่ใชเอมี่มีใช้โน้ตบุ๊กไหมหรอใช้โน้ตบุ๊กหรือใช้ iPad หนูใช้โน้ตบุ๊กค่ะใช้โน้ตบุ๊กได้ดีหนูก็ใช้โน้ตบุ๊กค่ะมันไม่ได้คณะไม่ใช่เอาเอมี่ก่อนเอมี่แชร์หน้าจอมาให้คุณหญิงดูหน่อยแชร์เป็นบอกกดข้างล่างแชร์สกรีนตัวเองมาหน่อยสิหาบล็อกไม่เจอเอาผู้บล็อกไหนหาไม่เจอบล็อกนานบล็อกไหนก่อนก็ดูสีดิใจเย็นๆเอามีไปช่วยเลโก้ก่อนติไม่ใช่หนูไหนเดี๋ยวผู้หญิงขยายจอก่อนทำไมอ่ะเนี่ยครูในคอสตูมเชนวายกดทงเขียวทงเขียวกดให้มันรันก่อนกดเลยไหนเว้นเล่าไหนเล่าให้หมอฟังสิกดแป้นพิมพ์มาโก้เปิดกล้องให้ดูหน่อยเป็นยังไงเดี๋ยวช่วยหามันเอาเร็วไอ้มี่กดแป้นพิมพ์กดแล้วออกหน่อยมองไม่เห็นครับแล้วคุณก็ไปอันต่อไปมันฮะมีกดแล้วเหรอสีม่วงอ่ะกดไปที่กดลูกศรน่ะลูกศรมันแป้นพิมพ์แล้วคุณก็เลื่อนลงมากดแล้วคุณดูฮะเลื่อนลงมาไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยนี่ไงครูเนี่ยไหนล่ะอันนี้กดแล้วเหรอจริงเหรอโปรแกรมมันไม่ทำเดี๋ยวนะเวนแอโร่คีย์ล่างติงไหนนี่ไงเดี๋ยวมันยังไม่ทำงานเลยมันจะเจอ next costume ไหมก็ไปกดที่ตัวคุณลิงก์ก่อนเอ๊ะทำไมโปรแกรมมันไม่ทำงานเดี๋ยวนะนี่มันทำไม
เออก็เขียนถูกแล้วนะเวนไดเลอร์เชนวายบายรีเฟซครูหญิงงั้นครูหญิงว่าโปรแกรมเอมมี่ค้างโปรแกรมของเอมมี่แฮงไปแล้วแน่ๆมันเลยไม่ทำงานเพราะว่าถ้าเกิดโปรแกรมทำงานเวลากดธงเขียวสังเกตว่าเหมือนของครูหญิงอ่ะเวลากดธงเขียวปุ๊บมันจะต้องมีเหมือนเป็นเหมือนเรืองแสงเหลืองๆอ่ะโผล่ขึ้นมาเออแต่ของเอมี่มันไม่ขึ้นแสดงว่าหนึ่งแล้วมันก็ทำไม่ได้เออนั่นแหละแสดงว่าโปรแกรมมันค้างไปแล้วเพราะว่าเวลาเรากดธงเขียวอ่ะมันจะเหมือนมีเรืองแสงอ่ะเหลืองๆอ่ะโผล่ขึ้นมาแล้วต้องทำไงอ่ะครูรีเฟรชจ้ะรีเฟรชในการรีเฟรชคือการปรับหน้าจอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้อะไรคะนั่นแหละนั่นลูกศรโค้งๆนั่นนะนะก็ละสิแล้วมันก็จะต้องให้เขียนใหม่ตั้งแต่ต้นมันหลุดไปใช่ไม่เป็นไรก็ถ้าอันเนี้ยของเอมี่เขียนถูกแล้วเพียงแต่ว่าโปรแกรมมันค้างเท่านั้นเองไม่เป็นไรครูหญิงเห็นแล้วเดี๋ยวไปลองเขียนเองโอเคเปล่าจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุยให้ดูอันนี้ก่อนอย่าเด็กดูอันนี้นิดนึงกิจกรรมของวันนี้นะเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมกิจกรรมของวันนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเพราะว่าเราทำเสร็จหมดแล้วตั้งแต่ในคาบนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยของสัปดาห์ที่10อ่ะอย่าเด็กไม่ต้องทำอะไรนะคะก็คือใครที่ทำได้แล้วก็โอเคอันนี้ครูหญิงเขียนคำสั่งไว้ให้เฉยๆสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าคลาสเรียนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครทำเสร็จแล้วก็โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องส่งมาไม่ต้องส่งน้องลิงมาให้ครูหญิงดูแต่สิ่งที่จะให้ส่งมาคืออันนี้จ้าอันนี้นะจ้ากิจสัปดาห์ที่แล้วอ่ะฟรุตแมทอ่ะเด็กๆไปทำมาแล้วก็ส่งมาด้วยนะเนี่ยฟรุตแมทที่เราจับคู่ผลไม้จ้าส่งไฟล์เกมมีคนถามมาเมื่อวานนี้มั้งใช่ไหมรู้จะเป็น MK ป่ะใช่ป่ะถามผู้หญิงมาส่งไฟล์นามสกุลsb3 อะค่ะหมายถึงตอนที่เราเซฟอะแล้วเราก็ copy ไฟล์เนี้ยส่งมาที่เครื่องคุณครูเลยตอนนี้มีส่งมาแค่2คนก็คือเอมี่กับมีมีคนอื่นยังไม่ส่งมานะจ๊ะส่งมาด้วยนะผู้หญิงจะไปตรวจสคริปต์ว่าเด็กเขียนถูกหรือเปล่าแล้วก็จะให้คะแนนจากอันนี้ด้วยโอเคครูครับจ๋าถ้าอันนี้มันทำได้แค่คีย์บอร์ดถ้าเอาคีย์บอร์ดกับเมาส์ต่อกับมือถือมันได้ได้ถูกต้องใช่ก็คือมันตัวโปรแกรมสแคนอ่ะมันมีปัญหาเรื่องกับอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่เขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์ที่ไม่มีแป้นพิมพ์อยู่ในตัวแต่ถ้าเราบอกว่าเราไปใช้มือถือใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้มือถือมันต่อมันเอาซื้อที่เป็นแป้นพิมพ์มาต่อได้ถ้าเราไปซื้อแป้นพิมพ์แล้วมาต่ออย่างนั้นอะใช้ได้เพราะว่ามันถือว่ามันมีอุปกรณ์เสริมแล้วเวลามันรันมันก็จะสามารถกดได้นะคะโอเคอ่ะถ้างั้นวันนี้พอเท่านี้อย่าลืมไปจัดการงานค้างมานะอ้อแล้วก็ของห้องเราอ่ะเด็กยังไม่ส่งงานกันมาเลยเด้อเนี่ยครูหญิงเข้าไปดูแล้วนะเนี่ยงานค้างพวกเนี้ยไปจัดการเคลียร์มาด้วยนะเจ๊ะเนี่ยส่งกันมาแบบว่ากิ๊บเก๋กุ๊กกิ๊กมากเลย2คนนี่แล้วที่เหลือไปไหนทำไมไม่ส่งงานเด็กๆทำแล้วเด็กต้องถ่ายมาส่งด้วยเด้อครูหญิงจะได้ให้คะแนนนะคะโอเคนะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆไปลองทำดูนะของวันนี้ไปทบทวนลองทำลองเขียนโค้ดอีกรอบหนึ่งได้ถ้าสงสัยตรงไหนทำตรงไหนไม่ได้ก็ถามได้นะคะไลน์มาถามได้นะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะจ๊ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะได้สวัสดีค่ะจ้าจ้าได้ก็ทำวันทีด้วยนะอายุต่อได้ผู้หญิงยังไม่ปิดหาบอกไม่เจอหาบอกไม่เปิดกล้องเปิดไหมเปิดให้มาเลยครับไปเลโก้ให้มีมีช่วยเปิดกล้องเลยคุณลิงยังกดลิงยังกดลิงใช่ไหมลิงยัง